ย้อนคำตอบคว้ามงเชนนิส ปาลาซิออส มิส นิการากัว คว้ามิส ยูนิเวิร์ส 2023 ย้อนคำตอบคว้ามงเจาะลีลาการตอบเชนนิส ปาลาซิออส มิส นิการากัว เจ้าของมงกุฎมิส ยูนิเวิร์ส 2023 จบไปแล้วกับเวทีประกวดมิส ยูนิเวิร์ส 2023 รอบสุดท้ายกับ 86 สาวงามทั่วโลกพร้อมแล้วณ ยิมเนเซียมแห่งชาติโคเซ อาโดน โฟปิเนดาในกรุงซานซันวาดอร์ประเทศเอลซัลวาดอร์ที่แฟนนางงามทั่วโลกต่างลุ้นระทึกกันสุดขีดสาวงามที่คว้ามงกุฎครั้งที่ 72 คือเชนิส ปาลาซิออส มิส นิการากัว มิส ยูนิเวิร์ส นิการากัว 2023 ที่เป็นหนึ่งในตัวเต็งที่อยู่ในลิสต์ท็อป 5 ของหลายๆโพลแถมยังเป็นสาวนิการากัวคนแรกที่ชนะการประกวดมิส ยูนิเวิร์ส เชนิส ปาลาซิออส คว้ามงกุฎมิส ยูนิเวิร์ส 2023ด้วยการตอบคำถามของเธอในช่วงคำถามและคำตอบสุดท้ายที่ถามว่าถ้าคุณสามารถมีชีวิตอยู่ได้ใน1 ปีหากคุณสามารถมีชีวิตอยู่ได้1 ปีโดยสวมรองเท้าของผู้หญิงอีกคนคุณจะเลือกใครและเพราะเหตุใดโดยเชนิสตอบว่าฉันจะเลือกแมรี่วูสโตนคราฟต์แมรี่วูสโตนคราฟต์เพราะเธอเปิดพื้นที่และให้โอกาสผู้หญิงมากมายซึ่งสิ่งที่ฉันอยากจะทำคือฉันอยากให้เปิดทางช่องว่างของรายได้เพื่อให้ผู้หญิงทุกคนสามารถทำงานได้ในมากขึ้นในทุกสถานที่ที่พวกเธอเลือกทำงานเพราะไม่มีข้อจำกัดสำหรับผู้หญิงนั่นคือปี 1750 ตอนนี้ในปี 2023 เรากำลังสร้างประวัติศาสตร์อีกครั้งแมรี่ วอลสโตนคราฟต์คือนักเขียนหญิงยุคปฏิวัติฝรั่งเศสผู้ต้องเผชิญกับชะตากรรมเจ็บปวดเธอเป็นนักเฟมินิสต์ต้นแบบหรือโปรโตเฟมินิสต์และนักต่อสู้เรียกร้องสิทธิสตรีคนแรกๆของโลกมีผลงานเล่มแรกคือ Mary A Fiction ในปี 2331 และมีผลงานชิ้นสำคัญและมีอิทธิพลที่สุดของเธอคือ A Vindication of the Rights of Woman ตีพิมพ์ในปี 2335 เป็นเสมือนการทิ้งระเบิดลงกลางสังคมยุโรปส่วนในคำถามรอบ 3 คนสุดท้ายเธอได้คำถามว่าคุณสมบัติและค่านิยมใดที่แนะนำให้คุณเป็นผู้นำและเป็นแบบอย่างให้กับผู้อื่นโดยเชนิสตอบว่าคุณสมบัติที่เป็นแรงบันดาลใจให้กับฉันและเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้หญิงและเด็กผู้หญิงหลายล้านคนคือความอ่อนน้อมถ่อมตนและการสามารถชื่นชมสิ่งเล็กๆน้อยๆทั้งหมดได้เพราะนั่นคือสิ่งที่มีค่าที่สุดนั่นคือแก่นแท้ของการเป็นมนุษย์เข้าใกล้มงแอนโทเนียเข้ารอบ 10 คนมิสยูนิเวิร์ส 2023 ปังมากแอนโทเนีย โพซิลเข้ารอบ 20 คนมิสยูนิเวิร์ส 2023 ท็อป 5 ไม่พลิกโผแอนโทเนีย โพซิลเดินสับเข้าจักรวาลลุ้นคว้ามง 3 ทำดีที่สุดแล้วแอนโทเนีย โพซิลได้รองอันดับ 1 ชวดมงมิสยูนิเวิร์ส 2023 ใกล้โค้งสุดท้ายแอนโทเนีย โพซิลเข้าท็อป 3 เตรียมลุ้นมง 3 ฝากคนไทยนายกรัฐมนตรีเชิญโจไบเดนเยือนไทยเป็นทางการผู้บริหารเทสลาจ่อบินดูพื้นที่โรงงานเศรษฐาเชิญโจไบเดนเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการปี 67 เผยวันที่ 28 พฤศจิกายนนี้ผู้บริหารเทสลาเตรียมบินดูพื้นที่สร้างโรงงานผลิตหลายบริษัทร่วมลงทุนในไทยเมื่อเวลา 8:22 นาทีวันที่ 19 พฤศจิกายน 2566 ที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนาเศรษฐา ทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังให้สัมภาษณ์ภายหลังเสร็จสิ้นภารกิจการเข้าร่วมประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปกครั้งที่ 30 ระหว่างวันที่ 12-19 พฤศจิกายน ที่สหรัฐอเมริกาโดยนายกรัฐมนตรีกล่าวสรุปผลการเข้าร่วมการประชุมเอเปกและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องว่ามีการพบปะผู้บริหารและบริษัทเอกชนชั้นนำของสหรัฐอเมริกาอาทิ Microsoft, Google, AWS, Tencent, Alibabaทั้งนี้ทราบกันดีอยู่แล้วว่าบริษัท Microsoft และ Google ได้มีการลงนาม MOU ที่จะลงทุนบริษัทละหลายแสนล้านโดยระยะเวลาการระลงทุน 1-10 ปีน่าจะอยู่ที่ประมาณ 5,000 ล้านเหรียญสหรัฐเป็นอย่างน้อยรวมกันแล้วก็จะเป็นหลายๆแสนล้านบาทนายกรัฐมนตรีกล่าวว่านอกจากนี้ได้เข้าเยี่ยมบริษัทเทสลาและพูดคุยกับผู้บริหารของบริษัทเทสลาโดยมีความสนใจที่จะเข้ามาลงทุนในประเทศไทยและมาตั้งโรงงานการผลิตซึ่งตนได้สอบถามว่ายังติดปัญหาเรื่องอะไรที่จะมาลงทุนในประเทศไทยโดยทางผู้บริหารระดับสูงบอกว่าไม่ติดปัญหาอะไรแล้วและประเทศไทยเป็นประเทศเดียวที่เขากำลังคุยด้วยอยู่ซึ่งเขาขอทำการบ้านภายในแล้วจะประกาศให้ทราบอีกครั้งทั้งนี้การตั้งโรงงานต้องใช้ที่ดินเยอะเพราะเป็นโรงงานผลิตที่มีกำลังผลิตสูงมากโดยในวันที่28พฤศจิกายนผู้บริหารระดับสูงบริษัทเทสลาจะเดินทางมาดูพื้นที่สร้างโรงงานในประเทศไทยซึ่งมีคนนำเสนอทำเล3แห่งด้วยกันและตนยังเชิญชวนผู้บริหารบริษัทเทาล่าไปงานประเพณีเดือนยี่เป็งเชียงใหม่ซึ่งถือเป็นหนึ่งในซอฟต์พาวเวอร์ของไทยก็จะมีการพูดคุยกันอย่างไม่เป็นทางการทั้งนี้ถือว่าการพูดคุยกับบริษัทเทสลาประสบความสำเร็จอย่างสูงนายเศรษฐากล่าวถึงการเข้าร่วมการประชุมที่เกี่ยวข้องและการพบปะหารือทวิภาคีกับผู้นำประเทศต่างๆว่าได้พบปะกับนายคิชิดะฟูมิโอะนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นโดยเป็นการหารือทวิภาคีทางด้านการค้าซึ่งแน่นอนว่าญี่ปุ่นเป็นนักลงทุนรายใหญ่ที่สุดตลอด 50-60 ปีและเป็นประเทศที่เรามีความสัมพันธ์ที่ดีตั้งแต่ระดับราชวงศ์ลงมาแต่ปัจจุบันนี้ญี่ปุ่นอาจจะช้าในเรื่องของรถยนต์ EV ซึ่งทุกท่านทราบดีว่าฐานผลิตรถยนต์ของญี่ปุ่นอยู่ในประเทศไทยเยอะมากตนได้ยืนยันว่าเราจะสนับสนุนให้ฐานการผลิตรถยนต์ของญี่ปุ่นอยู่ต่อไปในประเทศไทยซึ่งตนได้ยืนยันกับนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นไปว่าประเทศไทยและคนไทยไม่เคยลืมบุญคุณเพราะญี่ปุ่นมาลงทุนกับเราเยอะฉะนั้นช่วงเวลานี้จะต้องช่วยเหลือและสนับสนุนให้มีการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์อะไรที่เราช่วยได้ก็จะช่วยโดยก่อนที่ตนจะเดินทางไปร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนญี่ปุ่นสมัยพิเศษอาเซียนเจแปนคอมเมมโมเรทีฟซัมมิตที่โตเกียวประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่ 15-18 ธันวาคมนี้ก็จะมีการพบปะพูดคุยกับบริษัทรถยนต์ญี่ปุ่นที่อยู่ในประเทศไทยเพื่อให้ได้ทางออกที่ชัดเจนและทั้งสองประเทศยังเห็นพ้องต้องการยกเว้นวีซ่าสำหรับนักธุรกิจนอกจากนี้ในการเดินทางไปร่วมประชุมสุดยอดอาเซียนญี่ปุ่นสมัยพิเศษเป็นเกียรติของตนที่จะได้เข้าพบจักรพรรดิญี่ปุ่นด้วยนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าการหารือกับรัฐมนตรีพาณิชย์สหรัฐอเมริกาซึ่งมาจากภาคธุรกิจเหมือนตนมองตาก็รู้ใจท่านบอกว่าท่านเข้าใจและติดตามการทำงานของรัฐบาลนี้มาตลอดซึ่งท่านดีใจและเห็นด้วยกับการผลักดันการค้าการลงทุนของประเทศไทยสหรัฐอเมริกาถือเป็นผู้ค้ารายใหญ่ของประเทศไทยประเทศไทยยินดีที่จะร่วมมือและท่านบอกว่าจะโทรศัพท์หาอีลอน มัสก์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ก่อตั้งบริษัทเทสลาเพื่อช่วยนอกจากนี้ยังได้ให้เบอร์โทรศัพท์ส่วนตัวกับตนมาด้วยซึ่งต่อไปนี้ก็จะมีการพูดคุยติดต่อกันโดยตรงในเรื่องการค้าการลงทุนดีขึ้นอย่างไรก็ตามตนได้ยืนยันกับนายโจไบเดนประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาว่าประเทศไทยพร้อมที่จะเป็นทางเลือกให้บริษัทใหญ่ๆข ของสหรัฐอเมริกามาตั้งฐานการผลิตในประเทศไทยและตนได้เชิญนายโจไบเดนประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในปี 2567 เพราะไม่มีประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการกว่า 10 ปีแล้วและเห็นได้ว่าหลายๆประเทศอยากมาลงทุนในประเทศไทยนายกรัฐมนตรีกล่าวต่อว่าได้มีการหารือทวิภาคีกับนายจัสตินทรูโดนายกรัฐมนตรีแคนาดาไม่ได้พูดคุยกันเรื่องถุงเท้าพูดคุยกันเรื่องการขยายตัวทางเศรษฐกิจของทั้งสองประเทศโดยนายจัสตินขอให้ผลักดันเรื่องการลงทุน FTA อาเซียนแคนาดาโดยขอให้เราช่วยเร่งอาเซียนให้กระตุ้นการทำงานให้เร็วขึ้นนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าสำหรับภารกิจวันสุดท้ายระหว่างที่รอเข้าร่วมการประชุมได้พบกับนายสีจิ้นผิงประธานาธิบดีสาธารณรัฐประชาชนจีนได้มีการระลึกถึงที่ได้พูดคุยกันเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาซึ่งประเทศจีนมีความสัมพันธ์ที่ดีกับประเทศไทยและความรู้สึกที่ดีกับประเทศไทยผมได้ให้ความมั่นใจว่าประเทศไทยเปิดแล้วและพร้อมรับนักลงทุนจากต่างประเทศทุกรายรวมทั้งเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาใหม่ได้เข้ามาทำงานในประเทศไทยนายกรัฐมนตรีกล่าว